เกษตรมาแล้วจ้าตอนปลูกพืชแบบสวนกระแสเขาตั้งให้ยำทิ้งเลยหมดหว่านใหม่บอกผมไม่หว่านแล้วลุงก็ไปเอาเพียวเนี่ยไปฉีดก่อนมาตั้งมาตอนนี้แตกกอดีอย่างต่ำเลยก็15หลวงข้าวแกนี่แกไปเอาข้าวอะไรมาหว่านอย่างเงี้ยว่ากูไม่ได้หว่านเหี้ยอะไรเลยว่างงี้เลยกูฉีดเอาเพียวอย่างเดียวเนี่ยปุ๋ยหว่านไปลูกเนี่ยได้ไปเกือบ3ตันคุณลุงปลูกพืชอะไรอยู่และมีปัญหาอะไรบ้างครับแรกทำธนาข้าวกับข้าเขาตั้งให้ยำทิ้งเลยหมดหว่านใหม่บอกผมไม่หว่านแล้วข้าวประมาณ15วันใบเป็นแปะน้ำเลยป้าไม่ดูเลยไม่ดูเลยไม่ใช่ไม่เอามีวิธีแก้ปัญหายังไงบ้างครับลุงก็ไปเอาเพียวเนี่ยไปฉีดเนี่ยลุงก็ไปฉีด3วันลุงก็ไปดูใหม่เออใบตั้งดีป้าก็บอกแกอย่าไปสนใจอะไรมากได้เท่าไรก็เท่านั้นหลุงก็ไปทุกวันนั่นแหละดูข้าวดูทุกวันก่อนมาตั้งมาวิดน้ำแห้งเอาฉีดอีกเที่ยวหนึ่งได้เดือนฉีดเที่ยวหนึ่งตอนนี้แตกกอดีกอหนึ่งก็ถ้านั่นนั่นเลยก็ยังต่ำเลยก็15หลวงก็ยังได้เดือนกว่าป้าไปโอ้โหพ่อข้าวแกนี่แกไปเอาข้าวอะไรมาหว่านอีกเนี่ยว่ากูไม่ได้หว่านเหี้ยอะไรเลยว่างี้เลยกูฉีดตะเพียวอย่างเดียวเนี่ยมันก็มาปุ๋ยหว่านไปลูกเนี่ยได้ไปเกือบ3ตันแบบนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์ได้1ไร่1เกวียนมีเนี่ยเที่ยวนี้อาจจะได้ถึงตันนึงไปดูได้เลยของคนอื่นน่ะไอ้ที่ฉีดสารเคมีเนี่ยแล้วมาดูลุงหนิงลุงนี่ถ้าลงไปนี่นะแค่บันเอวเนี่ย41เนี่ยนี่ยาฆ่าแมลงลุงไม่ใช้ทักหยดนี่หว่านปุ๋ยไม่รู้ครึ่งเองเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่สารเคมีด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ลุงไม่ใช่เลยมียาแต่ไม่ใช้โอ้โหตัวเองเนี่ยฉีดนะทั้ง5ไร่นี่แล้วยุบปานนี้แล้วนะขึ้นมาก็หอบเหมือนควายเดี๋ยวนี้มาใช้เพียวนี่ผมฉีดนี่5ไร่นี่ขึ้นมาสบายป๊อไม่มาเลยมาเชื่อไปแหวกกันดูได้เลยผมเห็นบอกว่าแถวนี้เขาใช้สารเคมีเยอะเนี่ยลงยาฆ่าแมลงนะข้างๆติดกันเลยเนี่ยนั่นแหละเพี้ยมั่งนอนกอมั่งนะจะหมดอยู่แล้วนะ12ไร่จะหมดไปแล้วยาแรงกวนเป็นพันใช้เพียวตัวไหนบ้างครับตอนนี้ใช้เพียวผงก็เพียวเอ็กอยู่ก็อย่าลุงถึงได้บอกกับป้ามึงยายบอกเอาไอ้นอนมั่งไอ้นี่มั่งบอกไม่เอาแล้วเพียวกูอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทนแล้วปลูกพริกอะไรบ้างครับมีหอมราชินีหอมสุพรรณหอมพะวาฮอตแล้วทำให้มันหลายๆอย่างเราจะดูว่าเออมันอันไหนมันจะดีกว่ากันอันนี้เราก็ทำแบบทั้งโน้นเป็นพริกกันหอมสุพรรณมั่งหอมราชินีมั่งหอมพะวามั่งดูแลเหมือนกันขีดเพียวเหมือนกันหมดเห็นบอกมีเคล็ดลับสูตรเด็ดด้วยก็ตั้งแต่ลงพอแตกใบมาก็ฉีดน่าลุงยังไม่ทำอะไรเลยปล่อยเลยพักต้นให้ใบร่วงให้หมดไปก่อนพอใบร่วงแล้วเอาเพียวเนี่ยฉีด3วันมาดูใหม่มันจะตุ่มตามาออกอันนี้จะออกติดดอกใหม่เลยก็เนี่ยก็ใช้เพียวอย่างเดียวก็บอกว่าจะใช้เพียวอย่างเดียวเห็นผลดีแบบนี้มีเพื่อนบ้านมาถามเคล็ดลับเยอะไหมครับเฮ้ยก็ถามว่ามึงหยิกป่ะว่าผมไปดูเองอะบางคนมาบอกเฮ้ยมึงไม่หยิกนี่วะของกูทำไมมันหยิกมันก็ไม่รู้เหมือนกันกูใช้ยาเนี่ยเพียวเนี่ยไม่รู้ว่ามันผสมน้ำกูผสมยังจางกูไม่รู้หรอกอย่างกับพี่เขยนะให้ใช้มา2ปีแล้วไม่ใช้จนมีคนเขาบอกแกไปดูไอ้สองแก้นั่นมันทำอะข้าววันพริกนั่นแกไปดูมันจนเดี๋ยวนี้ต้องให้สั่งแล้วข้าวเขาปุ๊บเลยตอนนี้มีวิธีการผสมเพียวยังไงบ้างครับซองหนึ่งก็ใส่น้ำเราจะฉีดที่ทางแล้วก็กะไว้ข้าวพริกข้าวโพดตอนนี้ใช้ซองเดียวก็นานะ5ไร่แล้วก็พริกนี่ก็ประมาณสักเอาข้าวๆไปแล้วกันทั้งงานนึงแล้วก็โพดทั้งงานนี่น่ะทดลองปลูกฉีดเพียวแล้วเป็นยังไงบ้างพอถ้าเราฉีดเพียวไปแล้วเนี่ยมันจะเขียวทีนี้ถ้ามันเขียวแล้วถ้ามันดกมากๆมันตายเนี่ยเราแกล้งมันเลยปล่อยเลยน้ำไม่ต้องลด
ยาไม่ต้องฉีดให้ใบมันร่วงเม็ดมันอยู่เราก็เก็บขายไปลุงคิดเองก็เนี่ยก็ได้ผลดีเนี่ยเวลาสมบูรณ์ต้นไม่ต้องกลัวคือเราฉีดเพียวเนี่ยเราไม่ใช่ฉีดแต่ไปบนยอดอย่างงี้บำรุงต้นด้วยก็ถ้าพูดป้าเก็บคนเดียวอ่ะก็เก็บพักเช้านี่ก็5โลนั่นน่ะฉีดเพียวไว้ช่องค้างเองช่องค้างนั่นน่ะตั้งแต่ยอดมาพอแตกใบขึ้นได้3ใบก็ฉีดไปแล้วก็มึงฉีดเมื่อที่แล้วก็ประสบความสําเร็จทุกอย่าง 100% เลยเมื่อก่อนเคยใช้สารเคมีด้วยหรอครับไอ้นี่ลุงตอบได้มาก่อนลุงก็ใช้ไอ้สารเคมีเนี่ยตอนนี้มันพวกนี้พวกดื้อคือถ้าเป็นเพี้ยลงแล้วเนี่ยมาฉีดปุ๊บผลแรกฉีดไม่อยู่ราคาขวดละ 1,000 ไปเอามาอีก 1,500 2,000 ขวดนึงไม่อยู่ไม่อยู่แล้วก็จะเป็นแปลกข้างๆเนี่ยใช้เพียวตัวไหนบ้างและประทับใจเพียวตรงไหนครับก็ใช้เพียวเอ็กกับเพียวผงนี่เนี่ยเนี่ยเพิ่งฉีดเพียวไป2ครั้งเองเมื่อก่อนถ้าใช้สารเคมีเนี่ยนะ5อะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นมานี่เหมือนควายอ่ะหอบเดี๋ยวนี้ลุงสบายใช้เพียวนี่ขึ้นมาปกติฉีดเองหวานเองข้างๆนาเขาถามว่าใจมึงใช้อะไรวะข้าวมึงสูงจังงามยังใจเขาบอกก็ใช้เพียวไอ้เข่งมันใช้เพียวก็ลองใช้กับมันดูเต็มที่ร้อยเลยเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำมันนะพี่น้องชาวนาชาวไร่ชาวสวนถ้าอยากจะได้ผลผลิตดีอย่างผมนะให้ใช้เพียวผงและเพียวเอ็กเนี่ยแล้วก็มาดูผลผลิตที่ผมทำเนี่ยทำไมใครไม่เชื่อเลยใช้เพียวผงกับเพียวเอ็กแล้วมันได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นลดปุ๋ยลดยาฆ่าแมลงทุกส่วนอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว